สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่องบ่าวไทยบ้านนะครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีนะครับการดูแลทุเรียนเล็กนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับภาคอีสานนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกับโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับจะลมจะแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามันเสนอแนวทางวิธีนะครับกับการดูแลทุเรียนนะครับว่าการดูแลทุเรียนนะครับการให้น้ำการฉีดบำรุงใบหรือฮอร์โมนพืชต่างๆนะครับสมควรฉีดหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ครับพี่น้องพอดีอากาศหนาวมาเลยครับปัญหาหลักของคนปลูกทุเรียนในภาคอีสานนะครับปัญหาที่พบมากที่สุดนะครับจะเป็นเรื่องลมนะครับนะครับบรรยากาศมาเลยครับไม่ใช่มันเป็นน่าจะเป็นฝนนะครับฝนหลงฤดูนี่ครับปัญหาหลักนะครับก็ดูนะครับใบออกมาใบเป็นใบใหญ่มากปัญหาของคนปลูกทุเรียนภาคอีสานนะครับก็คือลมมันจะมาฝั่งทางด้านทิศเหนือมันก็เข้าสู่ฤดูฝนแก้ไขนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ก็มีฝนปล่อยลงมาเป็นบางส่วนแล้วครับเนื่องจากว่าจะเป็นการส่งท้ายแล้วล่ะครับนี่ฮะใบใหญ่มากเลยครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับปัญหาคนปลูกส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลมนะฮะเนื่องจากภาคอีสานนะครับจะเป็นลมจะแรงมากเลยครับเราต้องหาที่มาบังลมให้แต่ถ้าเราไม่บังลมคือต้นทุเรียนของเราฝั่งนี้จะออกไปใบนี้จะออกไปเป็นแถบเลยครับแต่ว่าฝั่งนี้ของผมก็จะได้รับความเสียหายอยู่ประมาณไม่กี่ใบครับนอกจากลมมันจะมาฝั่งลมมันจะมาฝั่งทางนี้บ้างแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากมันจะมาฝั่งทางด้านที่เหนือตอนนี้ผมจะแก้ปัญหาเพราะว่าฝั่งอันนี้มันต้นไม้ตัวนี้มันบังแล้วแต่เดี๋ยวผมจะหาที่มากั้นตรงที่มันเป็นช่องตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะที่มันเป็นช่องระหว่างต้นดอกไม้เนี่ยผมจะทำมากั้นไว้นะครับการให้น้ำนะครับการให้น้ำก็จะเป็นการผมให้ทุกวันนะครับผมให้ทุกวันวันละ1ครั้งเฉพาะตอนเช้านะครับตอนเช้าเนื่องจากว่าลมมันแรงทำให้ดินมันสูญเสียความชื้นนะครับเราต้องหาฟางอะไรมาคลุมไว้นะครับการฉีดทางใบนะครับถามว่าฉีดได้ไหมบางคนสงสัยนะครับท่านต้องดูนะครับสภาพอากาศนะครับว่ามีลมไหมนะครับถ้ามีลมไม่สมควรให้ฉีดนะครับเนื่องจากฉีดแล้วพวกยาพวกอะไรอาจจะไม่ได้รับประสิทธิภาพดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะฉีดนะครับฉีดได้ผมก็จะฉีดเป็นพวกกันแมลงกันอะไรนี่ได้อยู่ครับฉีดให้มันเปียกเลยครับเปียกชุ่มๆเลยนะครับฉีดยาฉีดแมลงกันแมลงนะครับบางท่านก็อาจจะให้น้ำตอนเช้าตอนเย็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับผมให้เฉพาะตอนเช้านะครับให้เฉพาะตอนเช้านะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางนะครับทุเรียนกับอากาศหนาวนี้ผมว่าทุเรียนมันไม่ได้ตายเพราะอากาศหนาวหรอกครับแต่มันจะตายเพราะขาดน้ำแล้วครับแล้วก็ลมแรงอาจจะทำให้ทุเรียนบางท่านนะครับใบได้รับความเสียหายนะครับดังนั้นก็สมควรดูแลรักษาต้นทุเรียนของท่านให้ดีนะครับใบสำคัญที่สุดนะครับการรักษาใบนี่ครับใบสวยมากเลยครับตัวนี้กำลังเป็นเพศสลัดเป็นไอเพศสลัดกำลังแก่ครับตัวนี้มันกำลังอ่อนตัวนี้อ่อนจะไปหาแก่แล้วนี่ครับดูนี่ครับดูลักษณะลมมันมาแรงมากฮะลมมันมาแรงเมื่อคืนตีใบตัวนี้ผมหลุดเลยโอ้ผมเสียดายใบเลยใบตัวนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะก็ประมาณนี้ครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับช่องบ่าวที่บ้านนะครับขอบคุณครับ